สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง Virtual Desktop แบบไม่ต้องใช้มือถือแบบง่ายๆเลยนะครับขั้นแรกก็เปิดเบราว์เซอร์ใน Pico นะฮะแล้วก็เสิร์ชว่า Pico VRF 510นะครับ APK เสิร์ชไปเราก็จะเจอลิงก์อันแรกที่ชื่อว่า APK Combo ก็กดเข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้โหลดเลยครับพอโหลดเสร็จปุ๊บเราก็กดเข้าไปทำการติดตั้ง Open ฮะรอติดตั้งแป๊บหนึ่งเรียบร้อยก็กดเสร็จแล้วก็มาดูในไลบรารีนะครับแล้วก็จะมี Pico VR ตรงนี้โผล่ขึ้นมากดเข้าไปปุ๊บก็จะเข้าแอป Pico VR Assistant นะครับแล้วก็เลือกรุ่น Pico 4ไปแล้วก็กดตกลงฮะแล้วก็เสิร์ช Virtual Desktop ไปเลยนะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วก็กดซื้อราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ 19.99 เหรียญนะครับอันนี้เราก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดของ Pico เราไปนะฮะเมื่อเราใส่ไปเสร็จเราก็ทำการซื้อเรียบร้อยพอเราซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับไปที่ในสโตร์นะครับไปโหลด Virtual Desktop ให้มันอยู่ใน Headset ของเราก่อนเข้าไปสโตร์แล้วเราก็เสิร์ช Virtual Desktop ตรงนี้อีกทีหนึ่งมันอยู่หน้าแรกอยู่ละนี่นะครับเราก็กดดาวน์โหลดแล้วก็รอแป๊บหนึ่งโอเคนะครับโหลดเสร็จปุ๊บนี่ผมก็เปิดมาพอกดเปิดปุ๊บมันก็จะบอกว่าไม่เจอคอมพิวเตอร์เรานะฮะขั้นตอนต่อจากนี้คือเราต้องไปเปิดคอมเราแต่เราต้องจำยูสเซอร์เนมตรงนี้ไว้ก่อนนะครับซึ่งของผมจะเป็น PJVR นะครับโอเคพอเรามาเปิดคอมปุ๊บแล้วก็เข้าเว็บ virtualdesktop.net นะครับแล้วเราก็โหลดสำหรับ Windowsเมื่อเราโหลดเสร็จปุ๊บก็เปิดโปรแกรมมาก็จะเห็นออปชันแล้วเราก็ไปที่ Account นะครับจำ Username ใน Pico เมื่อกี้นะครับเราเอามาพิมพ์ใส่ตรงนี้ของผมเป็น PJVR นะครับก็ใส่ไปใส่เสร็จปุ๊บก็กด Save ครับเสร็จปุ๊บเราก็ลองมาเข้ากลับมาที่แว่น VR นะครับแล้วเราก็เข้า Virtual Desktop พอเราเข้าครั้งนี้ปุ๊บรอแป๊บหนึ่งนะฮะแน่มันก็จะเจอคอมของเราแล้วนะฮะที่เราลงเมื่อกี้ไว้ Welcome to Virtual Desktop. Press the menu button on your left controller to show or hide the menu. เปิดมาครั้งแรกมันก็จะสอนนะครับ Be sure to always launch your VR games from the Games tab here in the menu. Launching your games from here will improve compatibility. เขาก็จะบอกนะครับว่าเวลาเล่นเกมให้กดปุ่มเมนูแล้วเข้าเกมตรงนี้มันจะcompatible มากกว่านะฮะนี่ครับเข้าเล่นได้ปกติโอเคครับคลิปนี้ก็สอนคร่าวๆรวดเร็วนะครับแบบใช้งานง่ายๆนะครับใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่จำเป็นต้องมีมือถือทั้ง Android ทั้ง iPhone ใช้ได้เหมือนกันนะครับวิธีนี้โอเคครับสวัสดีครับ